ซาบาดอลั่นพร้อมล้มเหงียนเอา3แต้มให้แฟนบอลไทยเมืองทองเตรียมฟ้องกรรมการเวียดนามติดโควิดเพิ่มต้องเรียกกำลังเสริมสื่อเหงียนบอกไทยผิดกฎแต่ทีมตัวเองก็ทำทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เริ่มกันที่ข่าวของทัพกิเลนพยองหน่อยนะครับมีข่าวว่าตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานจากจังหวะดราม่าในเกมที่ออกไปเยือนขอนแก่นนะครับเพื่อพิจารณายื่นฟ้องผู้ตัดสินในเกมที่แพ้ขอนแก่นฝั่งของคลองเตยนะครับหลังโค้ชอู๋สราวุธตรีพันธ์ขอลาออกก็ให้โค้ชแขกวีรยุทธ์บินอับดุลเลาะมานครับมาทำหน้าที่กุนซือชั่วคราวตอนนี้สถานการณ์ของโค้ชอู๋ก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปโดยมีกระแสข่าวว่าอาจจะกลับไปเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคหรืออาจจะโยกไปคุมคัสตอมลาดกระบังยูไนเต็ดในที2เพื่อลุ้นหนีตกชั้นนะครับส่วนโค้ชอู๋จะได้ทำงานในตำแหน่งไหนหลังจากนี้ก็ขออวยพรให้โค้ชอู๋ประสบความสำเร็จในการทำงานแล้วก็กลับมาสร้างสีสันให้กับไทยลีกอีกครั้งนะครับMove on เป็น BG หรือเปล่าครับเพจ B บางปะกงโพสต์ว่าโค้ชโดนัทอัคทพรชริตาพรนะครับอำลาราชประชานะครับไปเป็นผู้ช่วยของมาโกโตะเทกุระโมริกุนซือใหม่ของ BG ปทุมขณะที่โค้ชบอยสุภชัยคมสินแล้วก็โค้ชอ่ำอำนาจแก้วเขียวเนี่ยก็เปลี่ยนโยกไปช่วยคุมทัพตราชดาอย่างราชประชาแทนนะครับผมแหมแฟนบอลคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับไทยรัฐครับเปิดเผยสถิติไทยลีกปีนี้เนี่ย22นัดนะครับ7ทีมใช้งานโค้ชไปแล้ว18คนครับอันดับที่1คือ BG ก็ใช้โค้ชไป4คนนะครับทีมที่ใช้โค้ชไป3คนก็มีเชียงใหม่กับท่าเรือครับส่วนทีมที่ใช้โค้ชไป2คนก็มีบุรีรัมย์ประจวบปราการแล้วก็ราชบุรีเปลี่ยนเยอะอยู่ข่าวสุดท้ายครับไปกันที่ AFFU23 กันหน่อยครับเมื่อวานนี้ทีมชาติลาวเพื่อนบ้านก็ทำได้ย้ำแค้นมาเลย 2-0 นะครับผลรวม 4-1 เข้ารอบไปรอพบอันดับ2ที่ดีที่สุดของกลุ่ม A หรือ C ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆบอลชาวลาวด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับมีคิวครับทีมชาติไทยจะพบกับเพื่อนเหงียนเพื่อนรักนะครับทีมชาติเวียดนามฝั่งทีมชาติไทยซาบาดอร์บาเลโลกาเซียครับได้พาทีมลงซ้อมเมื่อวานประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยเน้นการเข้าทำแล้วก็ลูกตั้งเตะฝั่งนักเตะไม่มีข่าวบาดเจ็บหรือติดโควิดครับซาบาดอร์ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าตอนนี้เราพร้อมครับที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามแล้วผมบอกนักเตะว่าให้โฟกัสไปที่เกมกับเวียดนามในการประชุมกับทีมได้ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนจากการรับเป็นรุกของเวียดนามเมื่อเสียบอลต้องพยายามกลับตำแหน่งให้เร็วที่สุดเราต้องคว้า3แต้มให้ได้ครับแม้ว่าไทยจะโอกาสเข้ารอบสูงแต่จะต้องมีสมาธิในเกมกับเวียดนามเพื่อพัฒนาทีมชุดนี้นัดนี้จะทำให้เต็มที่เพื่อแฟนบอลครับฝั่งเวียดนามตอนนี้อาการหนักเลยครับเพราะว่านักเตะติดโควิดไปครึ่งทีมนะครับบางแหล่งข่าวก็บอกว่าตอนนี้เหลือ16คนบางที่ก็บอก13บ้างนะครับแต่ตอนนี้เวียดนามได้ขอฝ่ายจัดขอเพิ่มนักเตะแล้ว5คนนะครับแต่นักเตะที่มาสมทบก็คาดว่าจะไม่พร้อมในเกมเจอทีมชาติไทยครับโดยจะได้ใช้งานตั้งแต่เกมรอบรองชนะเลิศแทนทั้งสื่อเวียดนามก็ยังไม่หยุดสร้างเสียงฮานะครับหลังเกมไทยสิงคโปร์ก็พยายามจะจับผิดให้ทีมชาติไทยกับกัมพูชาโดนโทษปรับครับหลังมีการกอดกันเพื่อฉลองการทำประตูซึ่งกฎในทัวร์นาเมนต์นี้มีกฎว่าห้ามกอดกันเพื่อฉลองประตูชัยครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดหากฝ่าฝืนจะถูกปรับประมาณ 300,000 บาทแต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวครับหลังเกมเวียดนามเจอสิงคโปร์สื่อเวียดนามต้องกลืนน้ำลายตัวเองครับเพราะทั้งเกมเวลาทีมชาติเวียดนามทำประตูได้เนี่ยเด็กพี่แกเล่นกอดกันตั้งแต่ลูกแรกยันลูกที่7เลยครับอุ๊ยถ้าโดนปรับเงินเนี่ยยังไงดีฮะลองดูครับอยากรู้ยอดรวมเหมือนกัน วันนี้1ทุ่มอย่าลืมช่วยกันเชียร์น้องๆช้างศึก U23 นะครับส่วนช่องทางการรับชมก็ไปชมกันได้ที่ True For You นะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ